ไต้หวันสร้างสารรค์อาหารเลิศรสต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน2018 a s p e c Conference ในระหว่างวันที่5-7กันยาย,ยนนี้นะคะกรุงไทเปไต้หวันได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนะคะของเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เอเชียแปซิฟิกประจำปี2018หรือ2018 ASPAC Annual no Conference ค่ะณศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไต้หวันโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะจากประเทศต่างๆเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้กว่า200คนโดยธีมหลักของการประชุมครั้งนี้นะคะคือวิทยาศาสตร์กับนวัตกรรมอาหารค่ะดังนั้นในงาน เลี้ยงต้อนรับนะคะไต้หวันค่ะก็ได้สร้างสารรค์อาหารรดเลิศน,นะคะโดยอ้างอิงจากรูปแบบอาหารสไตล์ไต้หวันดั้งเดิมขึ้นมาเสิร์ฟบนโต๊ะกว่า10รายการโดยอาหารทั้งหมดนะคะนอกจากจะมีการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่มีคุณภาพอย่างซี่โครงหมูไก่นะคะกุ้งทะเลหอยนางรมและเครื่องในตุนยาจีนแล้วก็ยังมีการจัดวางอาหารให้มีรูปแบบที่สวยงามชวนมองชวนรับประทานอีกทั้งปีนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษนะคะก็คือการแข่งขันทําอาหารตามหลักการทางวิทยาศา โดยเชิญสมาชิกจากประเทศบูนฟิลิปปินส์ไทยและสิงคโปร์เข้าร่วมรวมถึงกิจกรรมตะลุยซื้อลินในมารเก็ตเพื่อสัมผัสร,รสชาติอาหารไต้หวันแบบสตรีทฟู้ดด้วยและธีมของการประชุมในปีนี้นะคะยังสอดคล้องกับการที่ไต้หวนันค่ะมีร้านอาหารจํานวนมากได้รับมาตรฐานระดับมิชลินสตาร์และมีคู่มือมิชลินไกด์ไทยเป์เล่มแรกออกมาด้วยจึงทําให้อาหารไต้หวันไกยเป็นที่รู้จักของตลาดโลกมากยิ่งขึ้นมณพรชัยวุฒิทิมข่าว RT i ภาคภาษาไทยรายงาน